ข่าวแรกวันนี้นะคะออกสตาร์ทกับฝนกันก่อนค่ะกับเรื่องน่าเป็นห่วงนะคะของศิลปินตลกชื่อดังนะคะดอนจมูกบานค่ะที่ป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะซึ่งก็ยังไม่มีอาการคืบหน้าใดๆนะแต่แพทย์ก็ระบุค่ะว่ามีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ตลกรุ่นใหญ่ดอนจมูกบานวัย69ปีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งแพทย์ก็เผยว่าโดยรวมถือว่าคนไข้เนี่ยตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นภาวะซีดจากการเสียเลือดในกระเพาะอาหารซึ่งทำให้เลือดมีความเข้มข้นเพียง 13% ก็เพิ่มขึ้นเป็น 25% หลังให้เลือดไปนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติแล้วค่ะแล้วก็ไม่พบอุจจาระดำค่ะรวมถึงไม่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารด้วยซึ่งแพทย์ก็ใช้วิธีรักษาตามอาการนะคะเพราะไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากขณะนี้เซลล์มะเร็งรุกรามไปทั่วร่างกายแล้วจึงไม่สามารถทนรับการผ่าตัดได้อีกค่ะแต่เพราะวันนี้นะคะร่างกายตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นทั้งภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสาวที่มาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างค่ะแล้วก็อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมดอนในห้องผู้ป่วยได้ซึ่งก็พบว่าดอนสามารถหายใจด้วยตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจค่ะทั้งยังมีปฏิกิริยาตอบรับกับคนในครอบครัวเป็นอย่างดีด้วยทั้งขยับตัวลืมตาครอบครัวจึงมีกำลังใจขึ้นมาค่ะก็คือว่าตอนนี้ผลเลือดเข้มข้นเป็นที่น่าพอใจของหมอนะครับ 25% แล้วแต่ว่ายังมีอาการซึมๆอยู่ตอนแรกเลยที่มาอันนั้นน่าเป็นห่วงเลยเพราะซีดมากเลยครับซีดเพราะขาดเลือดนั่นแหละคือน่ากลัวแต่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับมาเยี่ยมพ่อก็คือคอยอยู่กับพ่อตลอดเราต้องคอยดูแลเขาอยู่อย่างใกล้ชิดครับถึงเขาไม่รู้สึกตัวก็ต้องมาบอกเขาว่าเนี่ยผมมาแล้วนะแม่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มันคืออย่างน้อยเขาก็ต้องรู้สึกอ่ะเขาก็ต้องได้ยินอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะมีอาการเครียดหรืออะไรตอนนี้ครับก็เป็นกังวลนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้เครียดอะไรมากครับก็คือพยายามคิดในทางที่ดีไว้ว่าเนี่ยเป็นขอให้เป็นแค่ช่องท้องให้เลือดมันหยุดไหลถ้าเกิดมันดีขึ้นก็ขอให้เป็นแบบอย่างอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเกิดขึ้นเลยนายตะเทนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับดอนจมูกบานแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะขอให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะสู้ๆค่ะ